ก็ต่อยกันในพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะครับครับถือว่าเป็นน้ำหนักที่สบายๆของทั้งคู่เลยครับครับเมื่อช่วงเช้าครับดาราเดชเนี่ยมาชั่งครั้งแรกนะครับได้ 119.6 น้ำหนักก็ขาดไปนิดหน่อยครับส่วนทางด้านคมเพชรเนี่ยมาชั่งได้ 120.2 ลดไป 0.2 ก็ไม่มีปัญหานะครับดาราเดชเนี่ย3ฟอร์มหลังไม่ชนะใครเลยนะครับ3ฟอร์มหลังแพ้รวดเลยครับแพ้วิษณุพร สจ.ต้อย8 ริ้วมา2ไฟต์ติดนะครับล่าสุดนี้ก็มาแพ้คะแนนเพชรลำพูสิทธิ์อิติสุขโตที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับครับส่วนคมเพชรเนี่ย2ฟอร์มล่าสุดชนะติดต่อกันเลยนะครับชนะคะแนนลูกยอขนมต้ม62ที่สุพรรณบุรีครับแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนฉมวกเพชรลูกขบาศที่พิษณุโลกไม่ธรรมดานะครับโอ้โหถือว่าฟอร์มก็ใช้ได้เลยครับนะสำหรับทางด้านคมเพชรครับพันเอกพงษ์พันธ์รัตนสุนทรครับเป็นผู้ห้ามต้องบอกผ่านเบอร์ดีๆเหมือนกันนะครับทั้งลูกยอทั้งฉมวกเพชรเลยครับแต่ดูว่ารูปร่างนี่ดาราเดชจะได้เปรียบนิดหน่อยครับสีผิวก็ได้เปรียบด้วยได้เปรียบยังไงครับขาวกว่าขาวกว่าแต่ขาวเป็นเพราะคนชอบคนขาวแหละ ผมยังไงก็ได้ครับ มาดูครับยก2ครับคู่นี้ดาราเดชกับทางด้านคมเพชรครับก็เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาก่อนเลยครับทางด้านดาราเดชเอาละครับวงในวัดพละกำลังล็อกแล้วครับพยายามจะเสียบซ้ายเข้าไปดาราเดชนี่ก็เป็นมวยเข่านะครับฝีมือแกก็เล่นได้นะครับได้ใหญ่ด้วยคมเพชรนี่ก็คล้ายๆกันครับเป็นมวยครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่ครับหมัดเท้าเก่าสองนี่ออกได้ทุกอย่างครับดูทรงผมแกนี่ผมยาวเลยนะยาวเลยวัยรุ่นเลยครับเรามาดูอาวุธมวยครับวันนี้จะดีแค่ไหนครับดีเหมือนหน้าตาหรือเปล่านี่ครับมีเจาะยางทักทายไปก่อนโอ้โหมีจะบวกศอกเลยครับทางด้านคมเพชรเล่นของแรงเลยครับเอาจังหวะล็อกวงในดูครับซุปได้ครับตีเข่าขวาเข้ามาครับดาราเดชคมเพชรนี่ก็ตั้งเอาไว้ครับไม่ให้ตีได้ถนัดนักเน้นเกมรับนะครับคมเพชรครับยังตั้งรับอยู่แค่2ยกเท่านั้นเป็นการเจอกันระหว่างมวยขวากับมวยซ้ายครับดาราเดชนี่ขวาทั้งแถบส่วนคมเพชรนี่ก็ซ้ายทั้งแถบเช่นเดียวกันมีต่อยหมัด 1-2 เข้าหน้าไปเหมือนกันครับดาราเดชนี่ครับจะไปเผลอเลอเผลอใจไม่ได้นะครับโดนหมัดไปเลยนี่แกจับเทเลยครับหลังนี่ไปติดอยู่เชือกเส้นที่2กันนะดาราเดชเดินต่อเห็นท่าเห็นทีแล้วครับเห็นช่องทางทำหมดยกที่2แต่กำลังเดินบี้เลยครับครับนี่ก็เรียกว่าได้ทีขี่แพ้ไล่ใช่ไหมคุณน็อตก็น่าจะประมาณนั้นครับแต่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ยังบุกไม่เต็มคุณน็อตชอบขี่แพ้ไหมครับไม่ชอบครับผมชอบขี่ช้างจับตั๊กแตนนะฮะขี่ช้างก็ต้องจับให้แน่นนะครับเดี๋ยวล่วงตกมาเจ็บนะมาต่อยก3เลยครับก็ยังเดินหน้าอยู่ครับทางด้านดาราเดชเอาละครับล็อกแล้วเสียบซ้ายติดวงในแล้วครับยกนี้คมเพชรเดินแล้วสถานการณ์2ยกครับเป็นทางด้านคมเพชรเป็นต่อ 3-2 ครับก็ยังดูดีกว่าครับจังหวะฝีมือถือว่าทำได้ดีสำหรับคมเพชรดาราเดชช้าไปหรือเปล่าครับดูศอกอีกแล้วนี่ครับยกที่แล้วสู้ได้ดีแต่ทำไมยกนี้ครับแกช้าลงไปครับครับแกไปแต่งตัวนานไม่ได้นะครับเพราะว่าคมเพชรนี่แกมีอาวุธออกก่อนตลอดเลยอย่าห่วงรอครับอย่าห่วงรอดาราเดชพยายามที่จะจับนายสู้อย่าตีได้เรื่อยๆครับโดนยัดเข้าไปดอกนี้โอ้โหเต็มเม็ดเต็มดอกครับเม็ดนี้นี่เน้นๆเลยคุณน็อตโดนไปอีกเม็ดแล้วครับเข่าซ้ายดาราเดชว่ายังไงไม่ได้หายใจหายคอแล้วคุณน็อตวงในมาดูกันเลยว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันดาราเดชก็ยังขยับเดินอยู่ครับแต่เป็นการเดินแล้วเดินเข้าไปโดนนี่แหละครับโดนศอกไปแล้วครับโอ้โหโดนเป็นชุดเลยครับโอ้โหเอ้าอยู่ไม่อยู่ครับน็อกไม่น็อกโอ้โหโดนชุดนี้เข้าไปนี่ถึงกับนิ่งครับแกไม่มีโต้ไม่มีเถียงเลยครับยืนให้ตีเลยครับไม่ได้หายใจหายคอเลยครับดาราเดชโดนหักทิ้งลงไปตอนนี้เสียงโอฮามาแล้วลุกช้าแล้วครับคมเพชรแกไม่ปล่อยวินาทีทองให้หลุดลอยเลยครับมาเป็นชุดศอกอีกแล้วนี่ครับโอ้โหเต็มยังไม่ร่วงครับยังทนครับมีบวกยิ่งบวกยิ่งโดนเลยครับเพราะว่าการออกอาวุธตอนนี้นี่ไม่เข้าแล้วครับดูครับต่อยก็ไม่โดนมาเป็นชุดจริงๆครับคมเพชรโอ้โหยกนี้ต้องบอกว่าชุดใหญ่ใส่สารพัดเลยครับดาราเดช โอ้โหสภาพตอนนี้ครับจะประคองตัวจะป้องกันตัวยังไงครับแต่หัวจิตหัวใจนี่ถือว่ายังใช้ได้ครับเพราะว่ายังเดินเข้าหาอยู่แม้จะโดนอาวุธไปเยอะก็จริงโดนเยอะนะแต่ว่ายังไม่ลงครับโอ้โหต้องบอกว่าระฆังช่วยชีวิตครับหมดยก3เกือบตายแล้วครับทางด้านดาราเดชสถานการณ์ตอนนี้ขาดครับมีราคาเล่นไล่กับไม่ไล่ครับครับเสียนมวยหลายคนก็มองว่าดาราเดชนี่เดินเข้าไปโดนง่ายไปหน่อยครับอ่ะมาดูยกที่4กันต่อเลยครับพยายามจะเปิดเกมเดินเข้าบ้านครับทางด้านดาราเดชจะขึ้นมาสู้ครับผักออกไปจะต่อยหมัดไม่โดนคมเพชรที่ดักแข้งครับมีเข่ามาด้วยครับเข่าอีกแล้วรอดไม่รอดหล่นครับคุณออสครับโอ้โหจบด้วยเข่าครับนี่ครับดูภาพช้าครับพยายามจะเดินต่อยครับแต่โอ้โหดอกนี้เข้าซี่โครงพอดีครับคมเพชรแกดักด้วยเข่าไป2-3 ทีก็เรียบร้อยเลยกุมารดำครับเกมจบครับ